วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันพุธที่21ตุลาคม2558สดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel ครับกับรายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงเรื่องของตัวเลขนะที่หลายคนให้ความสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทะเบียนบ้านทะเบียนรถหรือแม้กระทั่งหมายเลขโทรศัพท์แต่อย่างที่ได้เน้นย้ำกันอยู่เสมอแหละนะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมากคำว่าเกณฑ์ชะตาและการกระทำของตัวเราเองนั้นสลักสำคัญกว่านะครับตลอดจนในเรื่องของเลือกผ่านนาทีที่สำคัญในการใช้ประกอบกิจการงานมงคลก็จะนำมาฝากในช่วงท้ายรายการนะครับเกิดคุณผู้ชมมีกิจธุระภารกิจที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นขึ้นบ้านใหม่นะการเข้ารับตำแหน่งหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการสู่ขอมั่นหมายทวงถามขอหยิบขอยืมเดินทางไกลนะเราเองก็จะนำเลิกงามยามดีที่สำคัญมาบอกให้วางแผนล่วงหน้านะครับช่องทางหลักๆที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันได้ถ้าทาง SMS ครับอันนี้คือสะดวกรวดเร็วนะแต่เป็นการสื่อสารทางเดียวฉะนั้นข้อมูลจัดเต็มเข้ามานะครับส่งมาที่422-1606ข้อมูลสำคัญที่สุดนี่ก็คือในเรื่องของวันเดือนปีพ.ศ.ที่เกิดตลอดจนในเรื่องของเวลานะครับกี่โมงระบุมาใครทราบไม่ชัดเจนก็อย่างน้อยบอกกล่าวมาว่าจะเป็นช่วงเช้าสายบ่ายเย็นฟ้าสว่างแล้วหรือยังโดยเฉพาะท่านที่เกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยเวลาส่งข้อมูลคำถามเข้ามากรุณาระบุวันที่เป็นเช้าวันใหม่วันสากลด้วยไม่ต้องแปลงวันนะครับเพราะผมไม่สามารถจะสอบทานข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะครับ2หมายเลข024960493-4รวมไปถึงเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีครับ www.miraclechanneltv.net อันนี้คือนอกจากจะฝากคำถามฝากข้อเสนอแนะความคิดเห็นยังสามารถเข้าไปติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของทุกรายการทางสถานีได้ที่ช่องทางนี้นะครับทางอีเมลก็มีรองรับเช่นเดียวกันนะส่งเป็นจดหมายไฟฟ้าเข้ามานะครับที่ miracle_ch@hotmail.com และสุดท้ายในเรื่องของจดหมายครับ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์11140หรือถ้าใครอยากสอบถามรายละเอียดต่างๆเกี่ยวข้องกับรายการก็ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นให้เห็นด้านล่างเมื่อสักครู่นี้ครับก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันในเบรกแรกนะครับวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันครับที่มีความสำคัญสำหรับคนไทยทั้งประเทศนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันพยาบาลแห่งชาติครับวันที่21ตุลาคมนั้นเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาลและทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยรวมไปถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาสมควรเป็นแบบอย่างนะครับแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลทางรัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่21ตุลาคมของทุกปีนั้นเป็นวันพยาบาลแห่งชาติครับสำหรับการจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติในแต่ละปีก็จะมีวัตถุประสงค์หลักอยู่4ประการก็คือประการที่1เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือว่าสมเด็จย่าของพวกเรานะครับประการที่2เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลได้ตระหนักและสำนึกในหน้าที่ของตนประการที่3ครับเพื่อเป็นการสร้างสรรค์สุขภาพที่ดีให้กับประชาชนทั่วไปและประการสุดท้ายเพื่อเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของพยาบาลทั่วทั้งประเทศพยาบาลทุกคนนะครับก็ต่างร่วมกันตั้งปณิธานที่จะปฏิบัติภารกิจตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมกับความขวัญวันพยาบาลที่ว่าการพยาบาลก้าวไกลเพราะน้ำใจเหล่าพยาบาลเสียสละและบริการตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนีก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะครับจากทางสภาการพยาบาลครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญโดยเฉพาะคนที่อยู่ในแวดวงวิชาชีพการพยาบาลต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มอาชีพนะครับที่นอกจาก
นอกจากความสำคัญในเรื่องของการดูแลสุขภาพอนามัยการช่วยเหลือผู้ป่วยนะไม่ว่าจะเป็นการเจ็บไข้หรือเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนนาทีชีวิตอันนี้คือความสำคัญอันที่หนึ่งและอาชีพนี้นะครับคนที่ประกอบสมาอาชีพนี้นอกจากจะต้องมีจิตใจที่ให้บริการแล้วต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มอาชีพครับที่มีความเสียสละอย่างที่พวกเราทราบกันนะคุณพยาบาลทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องเข้าเวรนะอาจจะไม่ได้นอนหลับพักผ่อนใช้ชีวิตสะดวกสบายเหมือนพวกเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนาทีวิกฤตหรือมีเหตุฉุกเฉินขึ้นนะฉะนี้วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่พวกเราควรที่จะให้ความสำคัญนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาดีๆที่อยากจะนำข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมาฝากกันในช่วงหัวรายการนะครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันกลางสัปดาห์นะครับพุธที่21ตุลาคม2558จันทรคติการขึ้น9ค่ำเดือน11ปีมะแม่ครับพยัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศปูรภาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานเขาบอกว่าอย่ามโนอย่าใช้เซนส์อย่าใช้อารมณ์นะทำอะไรต้องมีเหตุและผลรองรับไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำนะระวังในเรื่องของการตรวจสอบในอนาคตให้ดีนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ดีมีแต่เรื่องที่ต้องใช้ต้องจ่ายฉะนั้นเตรียมเงินสดสำรองไว้บ้างแต่ยังโชคดีครับที่เรื่องของหัวใจวันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากแม้กระทั่งคนโสดวันนี้ก็มีโอกาสได้พบสัมพันธภาพที่ดีผมให้ความสำคัญในเรื่องของงานนะครับทำอะไรต้องมีเหตุและผลสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบลอนด์ทองครับต่อกันด้วยชาวราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะ1เลยวันนี้กุมต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องที่2ครับวันนี้เรื่องงานพึ่งพาตัวเองเยอะๆวันนี้อยากฝากความหวังไว้กับใครเขาทำได้ทุกอย่างไม่เหมือนเราหรอกครับส่วนเงินทองความแน่นอนการลงทุนก็ไม่มีหลายปัจจัยควบคุมไม่ได้แม้กระทั่งเรื่องของหัวใจก็อย่าตื่นตระหนกไม่ว่ามีอะไรหลายอย่างอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดวันนี้เผื่อเหลือเผื่อขาดดีกว่านะครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครับต่อกันด้วยชาวราศีมีน14มีนาคมถึง12เมษายนครับวันนี้คนที่สู้มานานเดินต่อนะครับมีโอกาสจะได้รับสัญญาณดีๆซึ่งหมายถึงหลักฐานความมั่นคงหรือสัญญาณที่บ่งบอกถึงความเจริญก้าวหน้าแต่เงินทองและหัวใจไม่เด่นมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะการเสี่ยงโชคหรือเสียทรัพย์ให้กับเพศตรงข้ามเช่นเดียวกับความรักหัวใจวันนี้ไม่เหมาะกับการเริ่มต้นนะครับผมให้ความสำคัญกันในเรื่องของเงินทองวันนี้สีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อด้วยชาวราศีเมษ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เรื่องงานต้องรู้จักซื้อใจคนบ้างนะครับถึงคุณจะเหนือกว่าถึงคุณจะใหญ่กว่าต้องใช้ทั้งพระเดชและพระคุณควบคู่กันเช่นเดียวกับความรักหัวใจวันนี้ให้ความสำคัญกับบุตรหลานนะครับเพราะมีโอกาสทุกข์หรือเกิดปัญหาเพราะการกระทำของเขาเหล่านั้นแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพียงแต่ว่าต้องอาศัยเวลางานนะครับวันนี้นะต้องใช้ทั้งไม้อ่อนและไม้แข็งควบคู่กันกับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อด้วยชาวราศีพฤษภครับ14พฤษภาคมถึง15มิถุนายนวันนี้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอนะครับแม้จะได้รับมอบหมายหรือได้รับการตอบรับไม่ค่อยดีก็ตามนะโดยเฉพาะสิ่งที่เราให้ความสำคัญมาโดยตลอดก็อย่าเพิ่งท้อส่วนเงินทองก็ไม่เหมาะกับการทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมวันนี้นะประคับประคองก็พอแล้วแต่หัวใจทายดีครับมีโอกาสได้เริ่มต้นโดยเฉพาะกับคนที่อ่อนวัยกว่าเราเสริมไม่มีความหนักแน่นสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลครับต่อ
่อด้วยชาวราศีเมถุน14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับมีเกณฑ์ได้ขยับขยายต่อยอดจากสิ่งที่ทำนะฉะนั้นในเรื่องของงานวันนี้ต้องรู้จักใช้ทรัพยากรนะครับหรือว่าโอกาสที่มีเนี่ยให้เกิดประโยชน์มากที่สุดส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็ถือว่าดีนะจะมีคนชักชวนให้เข้าหุ้นร่วมลงทุนและทุกอย่างแชร์กันอย่างสมประโยชน์ไม่เสียเปรียบความรักหัวใจวันนี้ขอให้เชื่อความรู้สึกของตัวเองดีที่สุดนะวันนี้อยากจะใช้คำว่าให้ใช้หัวใจนำสมองนะครับเสริมให้มีความกระตือรือร้นใช้โอกาสที่มีให้มีคุณค่าโดยเฉพาะในเรื่องของงานกับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับวันนี้ก็ครึ่งแรกเนี่ยก็กระจายกันไปนะอย่างเมถุนเนี่ยงานไม่ใช่ไม่ดีแต่เน้นในเรื่องของงานนะครับเพียงแต่ว่าต้องรู้จักขวนขวายใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์ส่วนชาวราศีพฤษภงานเหมือนกันแต่ไม่ค่อยดีนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่เราหมายมั่นปั้นมือวันนี้มันอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดฉะนั้นอย่าเพิ่งท้อส่วนชาวราศีเมษวันนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าวันนี้เน้นในเรื่องของการคำนึงถึงความรู้สึกของคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเราใช้อำนาจให้เหมาะสมต้องรู้จักมีน้ำจิตน้ำใจให้ส่วนมีนวันนี้จะเป็นในส่วนของสตุ้งสตังชัดเจนเสี่ยงโชคไม่เชียร์นะครับและที่สำคัญมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับต่างเพศส่วนชาวราศีกุมวันนี้อย่าฝากความหวังไว้กับใครฉะนั้นก็พยายามหาสายสัมพันธ์ดีๆเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างในส่วนของงานเช่นเดียวกันกับชาวราศีมังกรวันนี้เน้นงานอีกแล้วนะครับครึ่งแรกนี่ชัดเจนนะของมังกรเนี่ยเน้นในเรื่องของการใช้เหตุและผลนะครับอย่าใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาครึ่งหลังเรามาตามกันต่อครับเริ่มกันที่ชาวราศีปูราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมความรักหัวใจเวลามีปัญหาให้นิ่งพูดให้น้อยนะมันจะช่วยลดอุณหภูมิหรือว่าดีกรีของปัญหาลงได้เยอะส่วนคนโสดวันนี้ก็ต้องรู้จักที่จะรอคอยจังหวะที่เหมาะสมจริงๆส่วนงานและเงินทองสอบผ่านเด่นในเรื่องของการตัดสินใจสภาพคล่องก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ครับวันนี้กรกฎเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานเน้นเรื่องของชีวิตกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อด้วยชาวราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ระวังรายจ่ายจรนะครับบริหารสภาพคล่องให้ดีเช่นเดียวกันแข็งแรงแค่ไหนไม่รู้ล่ะมีโรคประจำตัวหรือเปล่าก็ไม่ใช่แต่วันนี้อาจจะเกิดปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นได้แต่งานท้ายดีโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจการค้ามองสิ่งใหม่นะครับมองตลาดใหม่ๆมองลู่ทางใหม่ๆความรักหัวใจก็ยังแข็งแรงเสริมสุขภาพพรรณใหม่สีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงครับต่อกันด้วยชาวราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้ในส่วนของตำรับตำราอ่านได้ใช้ได้แต่อย่าคัดลอกมาทั้งหมดนะวันนี้สำคัญที่หน้างานครับอาจจะต้องปรับอาจจะต้องเปลี่ยนบางอย่างฉะนั้นวันนี้ทฤษฎีสำคัญน้อยกว่าปฏิบัตินะครับจงเลือกทำในสิ่งที่มีความเป็นไปได้แต่เงินทองรวมถึงการลงทุนภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจวันนี้เด่นเรื่องคนครับติดขัดก็มีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือความรักหัวใจอีกหนึ่งราศีนะครับเน้นไปที่คนอยากจะมีคู่ไม่เหมาะกับการคิดเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานเน้นการลงมือนะครับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อกันด้วยชาวราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนเวลาคนเรามีเท่ากันนะครับเขาบอกว่าถ้าเราบริหารจัดการดีๆเนี่ยจะไม่มีคำว่างานด่วนงานด่วนที่สุดนะฉะนั้นวันนี้บริหารเวลานะครับถึงคุณจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานมากกว่าปกติก็ตามการจัดลำดับความสำคัญสำคัญที่สุดส่วนเงินทองและการลงทุนข้อมูลประกอบการตัดสินใจเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเพราะวันนี้ต้องแข่งกับเวลาแต่หัวใจวันนี้ต้องประนีประนอมโดยเฉพาะคนที่มีคู่ครองคนรักเสริมให้มีความกระตือรือร้นทั้งในเรื่องของการเงินการลงทุนหรือแม้กระทั่งในเรื่องของงานด้วยแหละสีม่วง
ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อกันด้วยชาวราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้งานไม่เด่นมีโอกาสพลาดพลั้งนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับถ้าไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของกติกาก็อาจจะต้องแบกรับภาระแทนบุคคลอื่นไอ้พวกเกรย์แอเรียนี่แหละไม่รู้ว่าใครต้องรับวันนี้หวยอาจจะออกที่เราส่วนเงินทองและการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบสภาพคล่องดีนะครับมีมากพอที่จะแบ่งปันฉะนั้นวันนี้การให้ทานจะช่วยเสริมดวงนะครับความรักหัวใจคนที่รอมานานเริ่มจะมีความหวังเผื่อเหลือเผื่อขาดดีกว่าโดยเฉพาะในเรื่องของงานให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมครับปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับวันนี้คนที่ทำธุรกิจแบบกงสีนะครับหรือว่าคนที่ทำธุรกิจใช้บ้านเป็นออฟฟิศพวกเนี้ยถือว่าจะมีโชคลาภนะเกิดขึ้นแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ทำงานลักษณะเงื่อนไขแบบนี้ภาพรวมวันนี้ก็ 70% ใช้ได้แต่เงินทองและการลงทุนต้องระวังอะไรที่ก้ำกึ่งสีเทาๆปัญหาไม่ได้อยู่ที่การได้มานะเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังคือความถูกต้องซิกแซกได้ครับแต่อย่าไปถึงขนาดโกงคนอื่นความรักหัวใจวันนี้อยู่คนเดียวดีกว่าเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงนะครับครึ่งหลังเนี่ยอย่างธนูเนี่ยเน้นเรื่องเงินแต่จะเป็นในลักษณะที่ว่าอย่าไปเอาเปรียบใครนะครับส่วนชาวราศีพิจิกวันนี้เน้นในเรื่องของคนเป็นแบ็คคนที่คอยซัพพอร์ตเพราะวันนี้ถ้าคุณพลาดพลั้งโดยเฉพาะในเรื่องของกฎกติกาบางครั้งมันอาจจะเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าที่คิดส่วนตุลกับกันให้น้ำหนักไปที่เรื่องงานนะกันอย่าฟุ้งทำในสิ่งที่เป็นไปได้อยู่กับความเป็นจริงส่วนตุลเองนั้นวันนี้ก็ต้องกระตือรือร้นให้มากนะครับทั้งเรื่องงานหรือแม้กระทั่งการลงทุนแต่สิ่งวันนี้เน้นสุขภาพนะครับก่อนที่จะไปสู้รบปรบมือกับปัญหาอะไรกายและใจต้องพร้อมส่วนชาวราศีกรกฎวันนี้เน้นไปที่ความสัมพันธ์โดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวพูดให้น้อยถนอมน้ำใจกันให้มากเวลามีปัญหาครับครบถ้วนกระบวนความ12ราศีวันนี้นะครับก็ใครอยากจะเข้าไปอ่านซ้ำหรือใครเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันเข้าไปคลิกไลค์นะครับได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะเข้าไปทวนคำพยากรณ์ซ้ำได้นะครับหรือใครอยากจะแชร์ให้เพื่อนฝูงก็สามารถที่จะแชร์ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวช่วงหน้านะครับจะเป็นช่วงของการพูดคุยสายสดนะครับรวมไปถึงการตอบคำถามทาง SMS กติกาง่ายนิดเดียวครับทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะพิมพ์ทีดีตามด้วยข้อมูลคำถามครับส่งมาที่4221606ใช้วันสากลนะใครอยากจะคุยสายสด2หมายเลข024960493-4พักกันสักครู่ครับ